การจัดการพลังงานที่ยั่งยืนนะครับซึ่งมันจะนำเข้าไปสู่การเป็น sustainable university ในอนาคตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในขบวนการการพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะประสบสำเร็จได้เนี่ยคือเราจะต้องมีการนำเอาการใช้นะฮะพลังงานที่เราต้องเรียกว่าใช้พลังงานบริสุทธิ์ให้มากที่สุดเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยปัญหาของมลภาวะของโลกเราเนี่ยเกิดจากการใช้พลังงานที่มาจากกลุ่มฟอสซิลนะฮะเพราะว่าพลังงานในกลุ่มนี้นะฮะเวลาเรามีการนำออกมาใช้แล้วมันจะมีการปลดปล่อยนะฮะในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมันเป็นมลภาวะนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ทางสจล.เนี่ยก็ร่วมมือกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่เรามาร่วมกันเพื่อที่จะดำเนินการนะฮะการจัดการพลังงานในสถาบันให้เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะฮะซึ่งเรานำเอาเราดึงเอาพลังงานที่มันมีอยู่แล้วนะครับในธรรมชาติก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยแหละนะฮะดึงเอามาแล้วก็นำเอามาใช้เพื่อจะทดแทนพลังงานที่มาจากพลังงานฟอสซิลต่างๆนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเรานะฮะจะต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะฮะพลังงานไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เอเนอร์จีก็ดีนะครับวินเอเนอร์จีก็ดีพลังงานที่เป็นรีนิวเอเบิลเนี่ยตอนนี้นะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการมันยังไม่เสถียรนะครับยังไม่นิ่งเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีบูรณาการร่วมกับอีกหลายๆฝ่ายแล้วก็สถาบันการศึกษาก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่เราจะทำอย่างไรนะฮะที่จะเราจะดึงเอาพลังงานธรรมชาติให้มันใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดการเรื่องสมาร์ทเอเนอร์จีในครั้งนี้นะครับเราก็มีการวางแผนที่เราจะดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับดึงเอากลับเข้ามาใช้แล้วจะมีการสตอเรจเก็บไปด้วยการสตอเรจเก็บไว้นะฮะเราก็จะใช้เป็นลักษณะของแบตเตอรี่ที่ทางสถาบันการศึกษาเนี่ยเราได้ทำงานวิจัยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นโปรเซสในกระบวนการที่จะทำเป็นแบตเตอรี่ที่ทำจากกราฟีนนะครับทุกคนคงทราบนะครับเรามีเทคโนโลยีที่ใช้กราฟีนเป็นตัวที่เราจะทำในการกักเก็บนะฮะพลังงานไฟฟ้าตัวนี้แล้วกราฟีนเนี่ยเป็นลักษณะของการกักเก็บพลังงานที่มันเสถียรนะครับเราจะสามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการระเบิดนะครับจากมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากความร้อนหรือจากอะไรก็ดีมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะในการใช้พลังงานแล้วก็มีการสตอเรจที่มันสมบูรณ์แบบนะครับนั่นก็เป็นมิตินะฮะวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะในแต่ละฝากส่วนนะครับภาคอุตสาหกรรมมาลงทุนนะฮะมาลงทุนให้กับทางสถาบันแล้วก็ร่วมกันนะฮะในการพัฒนา product พัฒนา process นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าของเราเนี่ยเวลาเราดำเนินการไปแล้วเนี่ยอันนี้เราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับแต่เราสามารถที่จะทำให้เอกชนมาร่วมลงทุนเป็นระบบแบบคล้ายๆกับ PPPนะฮะซึ่งสัญญาตัวนี้ก็ส่งเข้าไปยังที่อัยการสูงสุดนะฮะซึ่งอัยการสูงสุดเนี่ยได้มีการตรวจสอบไม่ให้สถาบันเสียเปรียบนะฮะเพราะว่าสัญญานี้จะวางไว้20ปีเราก็ชวนเอาภาคเอกชนนะฮะนอกจากเราไม่เสียเปรียบแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาร่วมกับเขานะฮะเขายังสามารถใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะฮะไปพัฒนากับโครงการอื่นๆที่มันดียิ่งขึ้นนะฮะโครงการมันต้องถูกพัฒนาไปในมิติข้างหน้าต่อไปนะครับก็เลยต้องขอบพระคุณนะฮะทุกๆคนเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ภาพการใช้พลังงานของเราเนี่ยไม่เป็นเพียงกิมมิกที่เราพูดว่าการใช้พลังงานที่มาจากในเรื่องของรถ EV แต่ปรากฏว่ารถ EV พลังงานที่เราไปใช้เนี่ยนะฮะก็จะเห็นอยู่จากหลายๆแหล่งก็ไปใช้แหล่งพลังงานจากพลังงานปิโตรเลียมอยู่ดีนะครับนี่เราก็เลยจะทำเป็นต้นแบบที่เราจะดึงเอาตัวโซลาร์เนจี้แล้วก็มาใช้ในการชาร์จรถ EV แล้วต่อไปสตล.ก็จะใช้รถ EV เป็นรถเช่าในการดูแลนะฮะในส่วนของน้องๆ นักศึกษาแล้วก็บุคลากรในการที่จะเดินทางต่างๆผมว่าทำมิ่งมันได้แล้วนะฮะที่เราจะสามารถที่จะดำเนินการเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นตัวสื่อสารนะครับออกไปในทิศทางต่างๆแล้วถ้าสังคมเราเนี่ยเราได้นำเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้อย่างจริงจังแล้วก็ถูกขั้นตอนถูกวิธีมันก็น่าจะช่วยในการลดนะฮะโลกร้อนได้อย่างแท้จริงต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้เรามีแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่สำคัญเนี่ยก็คือเราก็เลยบอกว่าคนที่มาร่วมลงทุนภาคเอกชนเนี่ยคือเราทำเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านสมาร์ทเอเนอร์จีนะครับก็เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราสามารถแท็กในเรื่องของพลังงานที่เราใช้เราจะเห็นได้เลยว่าถ้าหน้าร้อนนะฮะหน้าหนาวหน้าฝน
ประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวโซล่ารูฟท็อปเนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันตัวเนี้ยมันก็จะสามารถนำมาไปทำในเรื่องของงานวิจัยต่อไปแล้วก็ในอนาคตเราก็ทำสัญญาไปแล้วถ้ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะรีเพลซเข้าไปนะฮะนำเอาแผงตัวเนี้ยที่มีเทคโนโลยีใหม่ใส่เข้าไปเพราะว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเอกชนเขาลงทุนแต่ค่ามันได้ค่าไฟเพิ่มขึ้นเขาก็ได้รับประโยชน์ส่วนนั้นไปแล้วก็สถาบันก็รับการรีเทิร์นกลับมาด้วยนะฮะมันก็จะเป็นสัญญาร่วมที่มันวินวินในการที่จะพัฒนาแล้วก็นำเอาสิ่งใหม่ๆนะฮะมาล้นอยู่ตลอดเวลานะครับในระยะ5ปีแรกนี่เราจะเห็นอะไรบ้างที่จะเริ่มมาผมตั้งใจนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตช.เราวางแผนเราจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี2028แต่ในวันนี้นะฮะเราเริ่มเซ็นสัญญาวันนี้แล้วเนี่ยอีกประมาณ8เดือนไม่เกิน8เดือนนะฮะระบบในเรื่องของโซล่าเอเนอร์จีระบบในเรื่องของสมาร์ทเอเนอร์จีก็จะเสร็จนะฮะหลังจากนั้นนะฮะในปี2025นะฮะ26 27เราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะสามารถลดในเรื่องของการปลดปล่อยในเรื่องของการคาร์บอนไดออกไซด์ลงเนี่ยมากกว่า 50% หลังจากที่เราติดโซล่าเอเนอร์จีเสร็จภายในไม่เกินปีหนึ่งเราก็สามารถลดได้แล้วนะครับจากปี2028ที่เราวางไว้ก็น่าจะเร็วขึ้นในปี2026ก็น่าจะเห็นภาพนี้แล้วนะครับแล้วก็จะผลักดันต่อไปให้เป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ต่อไปนะครับนอกจากการงานแสงอาทิตย์ที่เราจะมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าครับเราได้วางตัวพลังงานลมพลังงานอะไรด้วยอีกพลังงานลมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าจะอาศัยลมในการปั่นกังหันอย่างเดียวไม่พอแต่เขาก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เอามาช่วยทำให้ลมเวลาลมไม่เยอะๆก็สามารถที่จะปั่นพลังงานตัวนี้มันจะต้องอยู่ในเรื่องของงานวิจัยแต่เราคงจะเห็นในเรื่องของการดึงเอาพลังงานลมเนี่ยมาใช้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องเป็นอยู่ที่สูงแล้วมีลมแรงๆพัดกังหันให้หมุนเท่านั้นนะฮะจะมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาล้นแล้วเราก็จะเห็นพลังงานที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยจริงๆสตช.ก็ศึกษานะฮะร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะฮะร่วมจากภาคเอกชนในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่มันเป็นพลังงานนิวเคลียร์ในรูปแบบที่มันเป็น small nuclear เราเรียกว่า MMR นะฮะเป็นmicro modular reactor ซึ่งมันจะสามารถทำให้เป็นนิวเคลียร์ power plant ที่เขาฝังลงไปในใต้ดินใต้ตึกอาคารอย่างฝั่งยุโรปเนี่ยเขาฝังไว้อยู่ในใต้อาคารสูงเลยนะฮะแล้วเขาเจเนเรตพลังงานซึ่งพลังงานที่เขาเจนออกมาเนี่ยมันตกประมาณ70เมกซึ่งมันไม่ได้เยอะมากเวลาไม่ได้เยอะมากมันจะมีการควบคุมการคอนโทรลในเรื่องของปฏิกิริยา reaction ของปฏิกิริยา fusion ที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกมิติดึงที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ควรตกขบวนเพราะนั้นตอนนี้สจล.ก็เลยเข้าไปศึกษาร่วมกับทีมงานของทางฝั่งทางอเมริกานะฮะซึ่งเขามีเทคโนโลยีตัวนี้มาล้นซึ่งถ้ามันสามารถที่จะทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยในอนาคตถ้าตัวนี้มันมีความเสถียรเราจะต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้ามันมีความเสถียรมันมีความปลอดภัยแล้วเราเริ่มเอาคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วนะฮะจากนี้ต่อไปอีก5ปีหรืออะไรต่างๆถ้าขบวนการต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยก็จะไม่ตกขบวนด้วยนะครับเอกชนที่เข้ามาร่วมนะครับเราคิดว่าเราต้องมีการเพิ่มหรือว่าอย่างไรบ้างคนเพิ่มเติมนี่ในส่วนของโครงการตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเราก็ทำเป็น TOR นะครับแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยร่วมกันในการเสนอเพราะฉะนั้น